เรื่องเที่ยวบินสุดท้ายคุณปันได้เล่าถึงเหตุการณ์เที่ยวบินมรณะที่เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตยกลำและหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้มีผู้คนพบเจอดวงวิญญาณยังวนเวียนคอยปฏิบัติหน้าที่ราวกับว่าพวกเขายังมีชีวิตอยู่ปกติเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เครื่องบินของการบินไทย TG311 ได้ชนเข้ากับเทือกเขาหิมาลัยกรุงกาฏมานดุประเทศเนปาลส่งผลให้ผู้โดยสารพร้อมลูกเรือทั้งหมดเสียชีวิตเมื่อวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2535เที่ยวบินที่ TG311 มีผู้โดยสารทั้งหมด99คนพร้อมลูกเรือ14คนรวมเป็น113คนได้เดินทางออกจากท่าอากาศยานดอนเมืองประเทศไทยไปยังท่าอากาศยานตรีภูวันกรุงกาฏมานดุประเทศเนปาลสภาพอากาศในวันนั้นค่อนข้างแปรปรวนมีลมมรสุมพัดกระหน่ำส่งผลให้นักบินมีวิสัยทัศน์ในการมองเห็นไม่ชัดเจนมองได้เพียงระยะใกล้เท่านั้นแต่การบินทุกอย่างปกติและเป็นไปได้ด้วยดีเมื่อเครื่องบินบินเข้าใกล้สนามบินตรีภูวันผู้ช่วยนักบินทำการติดต่อหอบังคับการบินเพื่อขอลดระดับการลงจอดที่รันเวย์ทางทิศใต้เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินมีคำสั่งยินยอมให้เที่ยวบินที่ TG311 ลงจอดที่รันเวย์ได้กัปตันเริ่มลดระดับลงหลังจากได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินสภาพอากาศขนาดนั้นมีความแปรปรวนอย่างมากเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินจึงติดต่อกลับมาว่าเที่ยวบิน311ไม่สามารถลงจอดที่รันเวย์ทางทิศใต้ได้เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินจึงขอให้กัปตันบินวนเพื่อไปจอดที่รันเวย์ทางทิศเหนือของสนามบินแทนกัปตันได้เล็งเห็นว่าการลงจอดทางทิศเหนือของสนามบินตรีภูวันอันตรายเกินไปเนื่องจากภูมิประเทศล้อมไปด้วยเทือกเขาหิมาลัยกัปตันจึงขอให้นักบินผู้ช่วยตรวจสอบปริมาณเชื้อเพลิงเพื่อเปลี่ยนที่ลงจอดไปเป็นสนามบินในประเทศอินเดียแทนขณะที่กำลังตรวจสอบข้อมูลเชื้อเพลิงเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับที่ลงจอดอยู่นั้นทางหอบังคับการบินได้ติดต่อกลับมาแจ้งว่าเที่ยวบิน TG311 สามารถลงจอดที่รันเวย์ทางทิศใต้ของสนามบินได้แล้วนับเป็นข่าวดีแต่ดันเกิดปัญหาทางเทคนิคเนื่องจากแฟลปกลางไม่เท่ากันกัปตันจึงพยายามหาทางแก้ไขในที่สุดแฟลปก็กลับมาใช้งานได้ตามปกติแต่ปัญหาตอนนี้อยู่ที่เครื่องบินได้บินสูงอยู่และใกล้กับตัวสนามบินมากเกินไปกัปตันจึงตัดสินใจเลี้ยวไปที่จุดโรมิโอซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของสนามบินเพื่อทำการลดระดับแต่ก่อนจะเลี้ยวซ้ายหรือขวากัปตันต้องทำการขออนุญาตภาคพื้นดินเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเส้นทางที่กำลังจะไปนั้นมีเครื่องบินลำอื่นอยู่ในเส้นทางหรือไม่กัปตันได้พยายามติดต่อภาคพื้นดินด้วยการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนกันระหว่างนักบินกับหอควบคุมและบวกกับต้องรอให้เครื่องบินของเนปาลลงจอดในเส้นทางนั้นก่อนกัปตันจึงตัดสินใจเลี้ยวขวาเพื่อกลับไปตั้งลำใหม่ขณะนั้นเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินได้ทำการติดต่อกลับมากัปตันจึงพยายามติดต่อภาคพื้นดินด้วยตนเองจึงทำให้ทำหน้าที่หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันจนเสียสมาธิเลยเผลอไปหมุนปุ่มควบคุมทิศทางหัวเครื่องและได้ปรับเกินกว่าที่ควรจะเป็นแทนที่เครื่องบินจะยูเทิร์น180องศากลับกลายเป็นว่าเครื่องบินทำการยูเทิร์น270องศาบังคับเลี้ยวเกินความจำเป็นเครื่องบินจึงหักเลี้ยวเป็นวงกลมทำให้เครื่องบินมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือที่เต็มไปด้วยผาสูงชันในขนาดนั้นท่าอากาศยานตรีภูวันยังไม่มีเรดาร์จึงต้องใช้การติดต่อสื่อสารทางวิทยุระหว่างนักบินและหอบังคับการบินเป็นหลักเนื่องจากไม่มีเรดาร์หอบังคับการบินเข้าใจว่าเครื่องกำลังมุ่งหน้าสู่เส้นทางการลงจอดจึงมีคำสั่งให้เครื่องบินคงเพดานบินไว้เช่นเดิมในขณะที่นักบินเองคิดว่าเครื่องบินกำลังมุ่งหน้าไปสู่ทิศใต้แต่แท้จริงแล้วเครื่องบินกำลังมุ่งหน้าสู่เทือกเขาหิมาลัยและทั้งหมดได้สิ้นสุดลมหายใจสุดท้ายบนเทือกเขาหิมาลัยเมื่อเครื่องบินพุ่งไปชนกับภูเขาจนแหลกละเอียดทั้งลำส่งผลให้ผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมดเสียชีวิต
เมื่อเครื่องบินขาดการติดต่อไปทางการประเทศเนปาลก็ปูพรมค้นหาเครื่องบินบริเวณเทือกเขาทางทิศใต้ของกรุงกาฏมานดุเป็นเวลามากกว่า2วันแต่ก็ไม่พบจนกระทั่งมีชาวบ้านจากภูเขาทางเหนือบอกว่าได้ยินเสียงระเบิดทางการจึงค้นหาที่เทือกเขาทางเหนือและก็พบซากเครื่องบิน Airbus A310-304รหัส HS-TID การบินไทยได้ชนเข้ากับเทือกเขาหิมาลัยที่ระยะทาง35กิโลเมตรความสูง 11,500 ฟุตและห่างจากสนามบินไปทางเหนือ40กิโลเมตรอุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้เห็นจุดบกพร่องหลายอย่างของวงการการบินในตอนนั้น 1. ความไม่พร้อมทางด้านเทคนิคของสนามบินตรีภูวัน 2.การแบ่งหน้าที่อย่างไม่ชัดเจนในห้องนักบิน 3. เข็มทิศที่ใช้ในห้องนักบินไม่มีตัวหนังสือบอกทิศประกอบกับสภาพอากาศปิดส่งผลให้ทัศนวิสัยแย่หลังอุบัติเหตุครั้งนั้นทางการเนปาลได้นำเรดาร์มาติดตั้งอย่างท่าอากาศยานตรีภูวันนอกจากเรื่องของอุบัติเหตุแล้วยังมีความเชื่อเกี่ยวกับอาถรรพ์เลข13ที่หลายๆคนตั้งข้อสังเกตว่าเลข13มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์มรณะครั้งนี้โดยเริ่มจากเที่ยวบินที่ TG311ลูกเรือและผู้โดยสารทั้งหมด113คนเหตุเกิดวันที่31ปี1993ความรู้จากศาสตร์ตัวเลขเลข13 31ถือเป็นเลขอาถรรพ์ความวู่วามอุบัติเหตุแม้จะผ่านมาแล้วกว่า28ปีแต่เรื่องนี้ยังคงเป็นฝันร้ายของใครหลายๆคน